เมื่อยื่นมือออกไปและดึงมือกลับได้ดีนะครับหมายถึงว่าดูแลปลอดภัยถ้ามีกระจกนะครับให้ทำให้ยืนต่อหน้ากระจกเงานะครับแล้วก็เช็คตัวเองทั้งด้านหน้าและด้านข้างว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากดูรัดกุมนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อศอกแนบลำตัวตลอดนะครับข้อศอกแนบลำตัวแต่ไม่ถึงขนาดเกร็งนะครับทำตัวให้เป็นธรรมชาติทีนี้พอทำได้ยื่นแขนออกและดึงกลับรัดกุมพอเพิ่มเติมตรงที่พอยื่นมือออกไปให้บิดตะโพกนะครับสมมติว่ายื่นมือขวาเกือบจะสุดนะครับให้บิดตะโพกขวาไปข้างหน้าด้วยสังเกตว่าเราได้บิดตะโพกได้สมบูรณ์หรือยังก็คือว่าส้นเท้าจะบิดตามนะครับถ้าส้นเท้าบิดตามหมายถึงว่าเราส่งทั้งไหล่ส่งทั้งตะโพกไปข้างหน้าลักษณะนี้จะเป็นการส่งแรงนะครับใช้แรงตัวในวิชามวยดาบใช้สวัสดการชกการฟันการใช้อาวุธทั้งหลายนะครับจะใช้การบิดตัวการส่งกำลังจากตัวนะครับแขนขาเป็นส่วนนำอาวุธไปเท่านั้นนะครับดูนะครับว่าส่งแขนออกไปบิดสะโพกสลับกันไปสลับกันมาจนคล่องนะครับAfter you familiar with the to step and draw back correctly, now go to the next step. When step almost to reach the longest length, turn your hip. If you step by right.Turn your hip to turn your right hip to follow to gain more weight to the weapon to now is gain more weight to hand